สวัสดีค่ะในแต่ละวันในแต่ละช่วงเวลาของชีวิตนะคะนำจะบอกทุกคนเสมอว่าให้หาโอกาสกราวดิ้งตัวเองลงบนพื้นดินค่ะการกราวดิ้งตัวเองลงบนพื้นดินวิธีง่ายๆเลยนะคะที่เราจะสามารถทำได้บ่อยๆและทุกวันก็คือถอดรองเท้าของเราเนี่ยละค่ะแล้วก็เดินบนดินยืนหรือเดินหรือยืนนิ่งๆหรือจะอะไรก็แล้วแต่นะคะบนพื้นดินนะคะซึ่งจะทำให้เราสามารถถ้านำมองในสายของพลังงานนะคะเราสามารถที่จะถ่ายเทประจุลบถ่ายเทความทุกข์ความยากความไม่สบายกายทั้งหลายแหละนะคะลงพื้นดินซึ่งเป็นธรรมชาติซึ่งอยู่ใกล้ๆตัวเรามากที่สุดวิธีง่ายๆเลยค่ะยังไม่ต้องไปถึงกับทานยาไปหาหมอไปนวดไปอะไรอย่างไรที่ไหนถ้าร่างกายเราเจ็บป่วยนะคะกราวดิ้งตัวเองลงดินค่ะนั่นคือการเดินการยืนบนดินนิ่งๆนะคะทดลองทำดูคราวนี้ดินถ้าเราหายากเราไม่ได้ไปที่สวนสาธารณะนะคะดินที่บ้านหรือว่าอะไรที่จะเป็นแบบช่วงดินนิดนึงที่มันมีความเป็นธรรมชาติเชื่อมต่อกับธรรมชาติเชื่อมต่อลงไปลึกๆนะคะให้เราหาที่แบบนั้นค่ะไม่ได้จริงๆไปสวนสาธารณะแล้วถอดรองเท้าแล้วยืนเดินบนดินนะคะในแต่ละครั้งในแต่ละวันถ้าทำได้ทุกวันจะเป็นการดีค่ะให้หาโอกาสแบบนั้นซึ่งการหาโอกาสแบบนั้นเนี่ยง่ายๆก็คือเราก็ต้องหาโอกาสในการไปออกกำลังกายด้วยเราถึงจะได้เจอกับสถานที่แบบนี้มีสถานที่แบบนี้ถูกไหมคะลองดูค่ะลองทำแบบนี้ในทุกๆวันนะคะแล้วเราจะค่อยๆแข็งแรงขึ้นค่อยๆทำวันละนิดวันละหน่อยทำไม่ได้เยอะทำได้ไม่ถึงวันละครึ่งชั่วโมง5นาทีก็ยังดี10นาทีก็ยังดีให้เราค่อยๆเริ่มทำนะคะเรามาเริ่มทำแบบนี้กันในทุกๆวันค่ะ